สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้ก็ในเกม Black Clover Mobile นะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการนะครับเลื่อนขั้นตัวละครนะครับก็ให้เป็นถึงLR เลยนะครับ LR เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดนะฮะเป็นขั้นที่สูงที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับก็ผมจะมานะครับแชร์เทคนิคดีๆครับก็คือสามารถทำ LR ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมจะเริ่มกันตามแรกในคลิปนี้เลยนะครับก็จะเริ่มก็ฝากไว้ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมชมมาในส่วนของplaylist นะครับผม Black Clover Mobile ได้ใน playlist ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยนะครับก็นะฮะสำหรับตัวละครเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แรง R SR นะครับ SSR นะครับ UR แล้วก็ LR นะครับก็มีทั้งหมด5ระดับนะครับผมตรงนี้ในการที่เราจะเลื่อนขั้นระดับเนี่ยเราสามารถกดไปที่เลื่อนระดับได้นะครับมันอยู่ข้างล่างเนาะอยู่ตรงเพิ่มเลเวลอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเงื่อนไขนะครับในการเลื่อนระดับกันนะครับก็ถ้าเป็นนะครับตัวละครสีที่เป็นระดับ R เนาะก็ใช้ Black Clover สีแฉกที่เป็นคริสตัลสีเขียวๆอ่ะยัดเข้ามานะครับวิธีการเพิ่มก็คือกดบวกเข้าไปนะฮะมันก็จะให้เราหาคริสตัลสีเขียวนะฮะผมมาใส่หมด4ชิ้นนะครับเพื่อทำการอัปเกรดเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครสีเขียวนะครับที่เป็น R เนาะก็จะใช้คริสตัลที่เป็นผลึกสีเขียวนะครับถ้าเป็นนะครับระดับ SR นะครับเนี่ยที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันก็จะใช้ตัวคริสตัลนะครับ Cover สีแฉกที่เป็นสีฟ้าเห็นไหมเหมือนกัน4ชิ้นเหมือนกันโอเคไหมครับส่วนตัว SSR เนี่ยนะครับที่เป็นแบล็คกราวด์สีทองอะเนาะไอ้พวก SR แบล็คกราวด์สีทองนะครับก็จะใช้ตัวคริสตัลนะครับสีทองเช่นกันนะครับตรงนี้ที่เป็นกดไบโอเวอร์สีแฉกเนาะตรงนี้โอเคง่ายๆเลยนะครับทุกๆตัวละครเนี่ยก็ต้องกดนะครับคริสตัลนะครับชิ้นส่วนเนี่ยจอมเวทรวมเนี่ยนะครับ4ชิ้นด้วยกันก็มีสีเขียวสีฟ้าสีทองที่จะใช้เลื่อนขั้นนั่นเองนะครับก็ไอเทมพวกนี้เนี่ยสามารถหาได้ในทุกๆด่านในเกมเลยนะครับก็กรณีสมมุตินะฮะเราจะทำการอัพขั้นนะครับ SR เป็น UR เนาะก็มันเหมือนเดิมนะครับอย่างในคลิปเนี่ยผมได้ทำการกดไบโคเฟอร์ครบ4แฉกแล้วนะครับเงื่อนไขถัดไปเนี่ยก็คือจะต้องมีนะครับเลเวลความสัมพันธ์นะครับอยู่ที่ระดับ4หัวใจระดับ4นั่นเองนะครับซึ่งตอนเนี้ยในคลิปเนี่ยผมครบแล้วนะฮะเจ้าโลตัสนะผมก็จะมาเปลี่ยนเป็น UR ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือนะครับกระเป๋าจะกว้างขึ้นแล้วก็เลเวลเนี่ยจะแม็กถึง80นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันเลยแล้วก็ใช้เงิน 70,000ในการที่เราจะกดคริสตัลที่เป็นสีๆเนี่ยที่ปลด4ชิ้นที่เป็นไบคัฟเวอร์สีแฉกจะกดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมและที่เหลือเนี่ยจะเป็นระดับหัวใจทั้งหมดเลยนะครับที่ใช้เปลี่ยนขั้นเป็น UILR นะครับผมตัวนี้นี่ผมก็ได้เป็นโลตัส UR มานี่ครับก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับกรณีสมมตินะครับเราจะทำการเลื่อนนะครับ UR นะฮะเป็น LR ก็ทำได้เช่นกันแต่ว่าเราไม่ต้องกดไบคัฟเวอร์แล้วเพราะว่าไบคัฟเวอร์เรากดไปแล้วตั้งแต่ SR ใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำต่อคือเลเวลความสัมพันธ์หัวใจระดับ10นั่นเองนะครับผมแล้วก็ใช้เงิน150,000ซึ่งเงิน150,000มันสบายๆอยู่แล้วแต่ว่าหัวใจระดับ10ล่ะมันหายังไงมันทำยังไงถึงจะทำให้หัวใจขึ้นถึงระดับ10ได้อย่างไวภายในวันเดียวจบภายในวัน2วันอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องทำยังไงให้หัวใจมันขึ้นเนาะนี่เรามาดูตรงนี้ได้นะครับตรงความสัมพันธ์รายการรางวัลนะครับเราจะเห็นเลยว่าเลเวล1นะฮะเราจะได้รับไอเทมชิ้นนี้เป็นน้ำยา EXP นะครับส่วนของน้ำยา EXP เนี่ยก็จะใช้ในการเพิ่มเลเวลนะเนี่ยเลเวล2เลเวล3ส่วนเลเวล4ก็จะเป็นระดับ UR ที่เราจะเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนไปแล้วเนาะนี่ครับระดับ5ก็จะได้แบล็คคริสตัลนะครับระดับ6ก็ได้เป็นน้ำยา EXP นะครับระดับ7ก็ได้เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนนะครับตรงไบโคเวอร์นะเนี่ยประมาณนี้นี่ครับแล้วพอถึงขั้น10นะฮะก็จะทำการเปลี่ยน LR ได้นะครับผมประมาณนี้อ่ะเรามาดูวิธีการทำให้หัวใจมันขึ้นเร็วๆกันดีกว่าทำยังไงดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับก็อันดับแรกนะครับผมให้เรากดออกไปก่อนนะฮะก็จะต้องไปฟาร์มหัวใจนั่นเองนะครับผมถามว่าฟาร์มหัวใจทำยังไงดีนะครับผมก็ให้เข้ามาที่ตรงนี้ตรงพลังกายก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องพลังกายก่อนในหนึ่งวันเนี่ยพลังกายสามารถซื้อได้5ครั้งนะครับโดยใช้บล็อกคริสตัลซื้อ30ใช่ไหมฮะก็แนะนำให้ซื้อให้ครบวันละ5ครั้งถามว่าพลังกายสำคัญไหมโคตรสำคัญถ้าเกิดคุณจะทำการอัพดันหัวใจเพื่อจะทำนะครับ LR นะครับคุณจะต้องซื้อพลังกายต้องมีพลังกายเยอะๆอีกวิธีนึงนะครับคุณมาหาได้จากที่ร้านค้านะครับทั่วไปนะครับนี่ครับคุณมาซื้อได้นะครับใช้คริสตัลซื้อเหมือนกันตัวนี้จะเป็นหน้าต่างเดียวกันนะครับซื้อได้2วิธี
กดจากข้างนอกหรือไปกดในร้านค้าก็ได้นะครับผมคราวนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่พอนะครับพลังกายเนี่ยมันมีจุดหาเยอะอยู่พลังกายเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะใช้คริสตัลตรงนี้นะครับมาซื้อนะครับพลังกายได้อีกนะครับผมตรงนี้โคตรสำคัญนะครับผมมีพลังกายเยอะนะครับคุณจะฟาร์มหัวใจได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะบอกจุดที่ฟาร์มหัวใจอีกทีนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของการเพิ่มพลังกายก่อนนะครับเพิ่มสตามิน่าต่างๆนะฮะต่อมานะครับก็ให้ทุกคนครับก็เข้ามาตรงนี้ที่มันจะเป็นแมปอะครับผมให้เรามาที่แมปที่1เลยนะครับผมให้เราเดินนะครับมาในเวิร์ลแมปตรงนี้นะครับนี่ครับจะเห็นนะฮะว่ามีสัญลักษณ์สีเขียวๆนะฮะก็คือการสำรวจนะฮะให้ทุกคนสำรวจนะครับผมตรงนี้ทำให้ครบทุกแมปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ของแล้วก็ได้ระดับหัวใจอะไรเงี้ยมานะครับผมนี่ครับตรงนี้เนาะนี่ครับเป็นการฝึกฝนนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ผมแนะนำให้ทำก่อนนะฮะตรงนี้แล้วถัดไปนะครับผมก็นะฮะจะพาทุกคนครับเดินไปที่จุดๆหนึ่งนะฮะมันจะมีแมปนะครับด่านอยู่ด่านนี้ครับนี่มันจะเขียนว่าตกปลาตรงนี้นะก็ให้ทุกๆคนครับมาตกปลานะครับถามว่าตกปลาทำไมนะครับตกปลาเพื่อหาในส่วนของวัตถุดิบทำอาหารถามว่าทำอาหารดียังไงผมพาไปดูครับอาหารจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการต่อสู้ที่ทำให้เราได้ในส่วนของค่าหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเราก็กดตกปลาไปปกติแค่นี้เองนะครับง่ายๆ6ครั้งตามเหยื่อนะครับผมมีออกมี8เหรอโอเคตกไปเลยครับมันจะได้วัตถุดิบนะในตรงนี้ในการตกปลาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้สกุลเงินยูนแล้วก็ส่วนของสตามิน่าด้วยนะครับเป็นของรางวัลนอกจากพวกปลาพวกเศษอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการมาหาพลังกายด้วยนะครับตรงนี้ได้ของต่างๆด้วยนะครับต่อมานะครับผมให้ทุกคนครับเดินมาทางซ้ายมือนิดนึงนะครับทุกคนจะเห็นนะครับจะเขียนว่าปลาใกล้เมืองคิกานะครับผมด่านนี้เนี่ยนะครับจะเป็นด่านที่เราเอาไว้ใช้ฟาร์มหัวใจนะครับเพื่อเลื่อนระดับทำ LR นั่นเองนะฮะนะครับในส่วนด่านนี้ครับก็จะได้เป็นหัวใจหลักๆเลยนะครับผมก็ให้ทุกคนครับเล่นด่านที่เราเล่นได้นะไม่จำเป็นต้องไปดันสุดนะครับเอาเท่าที่เราได้ผมจะบอกวิธีทำให้หัวใจมันได้เพิ่มขึ้นนะฮะนี่ครับเราสามารถที่จะทำการกวาดล้างได้ไหมฮะถ้าเรากวาดล้างปุ๊บเนี่ยหัวใจเราได้290เลยไหมมันก็จะขึ้นค่อนข้างไวก็สุดท้ายขึ้นอยู่กับพลังกายเราเนาะพลังกายนะครับตัวกวาดล้างนะครับตรงนี้เองนะครับจะเป็นบัฟอาหารที่ผมบอกเราสามารถที่จะวัตถุดิบไปทำอาหารได้อาหารที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นอาหารชิ้นนี้เลยนะครับจะได้หัวใจเพิ่มขึ้น 10% นะครับผมถ้าเกิดว่านะครับใครมีตั๋วกวาดล้างก็ใช้วิธีกวาดล้างไปเลยนะครับมันจะได้หัวใจโคตรเยอะเลยนะฮะเนี่ยผมก็จัดเลยครับก็เสียทั้งพลังกายนะเห็นไหมขึ้นอย่างไวนะเห็นไหมโอ้โหเด็กขึ้นอัพเลยไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดหัวใจให้ได้10เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับภายในวันแรกนะครับวัน2วันแรกคือทำได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัน2วันแรกทุกคนจะมี LR ใช้แน่นอนนะครับผมถือว่าดีมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของไกด์นะครับที่แนะนำละกันนะครับผมก็สามารถทำได้กับทุกคนนะครับผมอย่างใครที่เป็นสายดองพลังกายนี่คือแจ่มเลยนะครับผมกดแม่งครั้งเดียวจบนะฮะนี่ครับอาหารนะครับสามารถที่จะกดเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมแล้วผมก็กดอย่างเงี้ยรัวๆเลยเห็นป่ะแป๊บเดียวนะฮะเมื่อกี้นี้ผมกดนั่งเล่นอยู่ประมาณ 4-5 นาทีครับเล่นมา 5-6 หัวใจละแป๊บเดียวนะครับผมไวมากๆนะครับผมแค่นี้เองนะฮะก็จะสามารถที่จะทำการทำนะครับ LR ได้ไม่ยากนะครับผมตรงนี้ง่ายๆเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเข้าฉากต่อสู้กันนี่เพราะฉะนั้นเองนะครับในการที่เราจะทำ LR เนี่ยคือแบบเนี่ยวิธีประมาณนี้แหละนะครับง่ายที่สุดละนะครับจบประมาณนี้อยากไปดูหัวใจเราได้รับนะโคตรเยอะนะฮะยิ่งเราเล่นด่านสูงๆเราก็ได้หัวใจเยอะนั่นเองนะฮะแล้วเรากดอาหารอีกนะครับ 10% นะฮะโหดจัดมันจะมี 15% ด้วยนะต้องดูวัตถุดิบทำนะครับผมเห็นไหมครับประมาณนี้นี่คือวิธีที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ไวมากๆนะครับผมอันดับแรกเลยคือใช้ไบโคเวอร์เลื่อนขั้นขึ้นมาก่อนท้ายเนี่ยไบโคเวอร์มันใช้แค่ครั้งเดียว4ชิ้นก็คือ4ชิ้นนะครับที่เหลือนะครับก็คือการใช้หัวใจล้วนๆนะครับผมนี่ครับทำอาหารที่ชามี่นะนี่ครับมันจะมีคำสั่งทำอาหารนี่ครับเราสามารถทำอาหารนะครับผมแนะนำเป็นสตูนะครับซีฟู้ดแบบเผ็ดอันนี้เป็นอาหารที่เพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 10% ผมทำไปเลยครับ18ชิ้นจัดไปเลย 12,000 เองนะครับทำไปเลยนะฮะแล้วก็เอาไปใช้ในด่านซะนะครับผมแค่นี้เองง่ายๆจบนะครับนี่คือแอนิเมชันทำอาหารเนาะอ่ะก็
น่าจะมีประโยชน์อยู่นะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับอันนี้คือแนะนำอย่างละเอียดเลยนะครับก็ทำได้กันแน่นอนนะครับ 100% นี่ครับนะได้มาละ18ชิ้นนะครับผมก็เอาไปใช้ใส่ในตอนเราแบทเทิลนะก็จะได้ของนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับได้หัวใจเพิ่มขึ้นเนี่ยใส่ไปเลยกดยืนยันนะครับผมนี่สุดยอดนะครับผมแค่นี้เองนะครับเราก็มีตัวผมก็กวาดล้างรัวๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับได้อย่างเยอะนะครับผมแป๊บเดียวเท่านั้นครับหัวใจเลเวล10คืออย่างง่ายผมบอกแค่นี้เลยนะครับเนี่ยลองทำดูประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับท่านชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ